ฐานนะครับก็มีเกมมาให้พี่ปิ่นน้องฟิวแม่พี่เจนพี่ตาลนะครับมาลองไหวพริบกันนะครับแชร์เล่นง่ายๆแบบน่ารักน่ารักนะครับนั่นก็คือเกมคำผวนนะครับค่ะคำผวนคำผวนใช่แม่ไม่ได้จักจักรักจริงจริงเราสองคนได้แหละฟิวเขาเรียบกิบกันหมดเลยแล้วน้องๆครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะเคยเล่นคำผวนกันบ้างไหมนะไม่เคยไม่เคยอันนี้น้องเหรอน้องเดือนน้องเดือนไม่เคยเล่นครับผมแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับมีน้องๆถามมาเยอะแยะมากมายว่าพี่ตาลคือใครพี่เจนคือใครนะพี่ตาลคือใครคือใครแอดมินนั่งงงตั้งนานเราคือใครวะถามพี่ตาลนะครับก็เป็นแอดมินนะแล้วก็คอยรับโทรศัพท์ตอบเมลตอบอินบ็อกซ์นะครับต่างๆนะครับที่น้องๆทักเข้ามาในแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วส่วนพี่เจนมีหน้าที่อะไรก็ตัดต่อคลิปให้ช่อง Happy Channel โอ้โหนอกจากพ่อถาตัดแล้วก็ยังมีพี่เจนอีกนะครับค่ะแล้วก็พ่อถาก็เป็นตากล้องไม่ได้เข้าไปเล่นนะเป็นคนที่คิดเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า10ข้อของเรานะครับจะตอบได้คนละกี่ข้อน้องๆที่ฟังหรือว่าดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับก็อย่าลืมตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับใน5คนนี้ใครนะครับที่มีทักษะดีที่สุดนะครับสะเก็ดอะไรเขาบอกว่าคนละ5คนละ5ก็แบ่งกันแล้วคําผวนคําแรกของเรานะครับใครที่ตอบเสร็จก่อนกดกระดิ่งนะครับสะกดผิดไม่เป็นไรใช่มั้ยก็ขอให้ตอบถูกก่อนขอให้ตอบถูกละกันนะครับมาทุกคนพร้อมมั้ยครับพร้อมข้อแรกของเรานะครับคําผวนนะฮะไรมอเตอร์สดอุ๊ยพี่สิมรอกโอเคโอ้หนูว่าคิดไปอะไรอย่างอื่นคำหนึ่งตอบแล้วเอามาเดี๋ยวเรามาดูคนแรกกันนะครับพี่ฟิล์มยังคิดไม่ออกเลยก็เขียนหนูงงๆอยู่น้องฟิลตอบว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์สะกดผิดไม่เป็นไรพี่ตาลตอบว่ารถมอเตอร์ไซค์คนที่3คือแม่เดือนตอบว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่เจนตอบว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับผมพี่ฟิล์มอ่ะรถมอเตอร์ไซค์คำผวนข้อนี้นะครับไรมอเตอร์ซดก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับสุดยอดครับน้องฟิวนะครับข้อแรกเนี่ยน้องฟิวตอบถูกคนแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่หนูไม่ได้ตอบน้องฟิวรับไปเลย1คะแนนนะไวสุดแล้วตอบถูกด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคำผวนคำที่2กันเลยนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเรามาดูเลยนะฮะอีย่ามะนันอีหยังวะอีย่ามะนันนะครับพี่เจนคนที่1พี่ตาลคนที่2นะครับอะไรอ่ะใช่ไม่กดแล้วแม่แม่ไม่ได้ต้องไปกดเลยอะไรอ่ะบ้านนี้กินปลากันบ้างป่ะเนี่ยพี่เจนตอบว่าอัญมณีพี่ตาลตอบว่าอัญมณีอัญมณีถูกต้องครับเฮ้ยยังเงียบกันอยู่เลยอ่ะอัญมณีอัญมณีอย่ามานั่งคืออะไรอย่างว่าไม่เล่นแล้วขอถอนตัวคำผวนคำที่3นะครับนั่นก็คือเปทะลูไม่ใครก่อนเนี่ยเดี๋ยวใครก่อนใครก่อนเมื่อกี้พี่เจนมาหนูก็แทบจะมือเลยนะเจนก่อนจับมือกันได้โอเคพี่เจนตอบว่าปูทะเลปูทะเลพี่ตาลตอบว่าปูทะเลแม่เดือนตอบว่าปูทะเลน้องฟิวตอบว่าปูทะเลพี่บิ๊มตอบว่าปูทะเลปูทะเลเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราต้องมาไว้ข้างๆอันนี้ไม่เอาข้อนี้นะครับพี่เจนตอบไวที่สุดนะครับตบกระดิ่งก่อนนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4เลยนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพี่พิมพ์ตั้งใจลูกมีสติลูกมีสตินะครับรออ่านอยู่ข้อที่4นะครับนกไข่บินเป่าแม่ยังเงียบดิพี่ตาลนะครับน้องฟิวพี่ตาลตอบว่านกเขาบินไปน้องฟิวอย่างเงียบค่ะนกเขาบินไปนกเขาบินไปพี่ฟิล์มอ่ะนกเขาบินไปพี่เจนอ่ะนกเขาบินไปครับแม่เดือนนะครับไม่ตอบไม่ตอบนกไข่บินไปนกไข่บินเป่าก็นกเขาบินไปนะครับเฮ้ยพี่ฟิล์มกับแม่ไม่ได้เลยปล่อยพี่ตาลได้หนึ่งใช่ไหมตอนนี้นะครับพี่ตาลนะครับตอบไวที่สุดนะครับเย้แม่เดือนโซ่โซ่พี่ฟิล์มโซ่โซ่สู้ไม่ได้พี่ฟิล์มทำไมวันนี้มาแบบเฉาเฉาเหงาเฉาเฉาจังเลยมันไม่ได้ง่ายเหมือนพี่ฟิล์มพูดเลยอ่ะใช่มันเป็นคำที่แบบไม่คุ้นพ่อเอามาจากไหนเนี่ยจะไปถล่มเว็บนั้นไม่ได้ครับพี่ฟิล์มเพราะอะไรนะว่าพี่ฟิล์มอ่อนดอยไงโอเค
เดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันเลยดีกว่านะครับคำผลข้อที่5ของเรานั่นก็คือเสือกับบาทเฮ้ยแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เจนพี่ตาลพี่ฟิล์มน้องเฟลนะครับแม่ตอบว่าเอ้าไม่ได้จดมาถามทำไมแม่ปวดไม่ได้เลยเหรอ อ๋อปลากระบอกปลากระบอกปลากระบอกแม่อย่าหาเรื่องพ่อนะพี่เจนกดคนแรกตอบว่าสากกระเบือครับผมสากกระเบือพี่ตาลตอบว่าสากกระเบือพี่ฟิล์มตอบว่าปลากระบอกนะครับน้องเฟลตอบว่าสากกระเบือสากกระเบือหูตายแล้วปลากระบอกนะแม่การเล่นขำๆอ๋อนี่แกล้งไงแกล้งหยอกโอเคนะเราเล่นมุกเอาจริงก็ได้แม่อ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะนั่นคือข้อที่6นะครับคำผวนคำที่6ของเรานะครับนั่นก็คือไล่เธอรู้มะเฮ้ยพี่เพลตอบว่ารักเธอรู้ไหมรักเธอรู้ไหมพี่ตาลตอบว่ารักเธอรู้ไหมค่ะน้องเฟลฮะรักเธอรู้ไหมพี่เจนครับรักเธอรู้ไหมแม่ครับรักเธอรู้ไหมโอ้โหตอบถูกหมดเลยน้องเฟลคำตอบก็คือรักเธอรู้ไหมนะเขียนยังไงให้ไวเขียนมั่วๆแล้วก็พูดไปนั่นแหละใช่เลยถูกต้องเมื่อกี้อ่านไม่ออกเลยมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำผวนนะครับข้อที่7ของเรานะครับลั่นไม่เว้นวรรคมีการยิ้มแม่เดือนตอบว่ารักไม่เว้นวันพี่ตาลตอบว่ารักไม่เว้นวันโอเคพี่เจนตอบว่ารักไม่เว้นวันแล้วพี่ตอบว่ารักไม่เว้นตอบกันเฮ้ยแล้วพี่ฟิล์มไม่รู้ได้ไงหนูขอโทษหนูพ่อหนูขอโทษหนูพ่อพี่ฟิล์มเมื่อกี้ผวนโชว์เยอะมากเลยนะเราสองคนได้แหละฟิวเขาเงียบกริบกันหมดเลยพ่อไปเอาอะไรมาก็ไม่รักรันไม่เว้นวันก็รักไม่เว้นวันแล้วปกติใครเขาผวนคำนี้กันเยอะแยะโอ้ยเยอะแยะของพ่อคือมีเว็บนั้นเว็บเดียวโอ้ไม่ใช่นะแม่ถูกเลยนะอันเนี้ยเออแม่เดี๋ยวหนูไม่เป็นแม่ขอร้องเดี๋ยวเรามาดูคำผวนนะครับข้อที่8ของเรานะครับพร้อมไหมครับทุกคนนี่เลยนะผักไหมที่จะริบพี่ตาลขอดูหน่อยพี่ฟิวขอดูหน่อยพี่ฟิวขอดูหน่อยก็นี่ยังมีเรื่องไม่ถูกผิดไหมที่จะรักพี่เขียนมาเนี่ยมั่วหมดเลยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะทั้งสองแม่เดือนพี่เจนให้สินแม่เดือนผิดไหมที่จะรักถูกต้องครับทุกคนตอบเหมือนกันหมดแต่เขียนไม่รู้เรื่องอะไรก็ผิดไหมที่จะรักเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเฮ้ยข้อสุดท้ายขอแบบเขียนเป็นภาษาคนนะข้อที่10อ่ะแต่เราทำไม่เขียนเลยไม่ตีกันเลยเนี่ยใช่คำผวนข้อที่9ของเรานะไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งนะครับคือเขียนให้เต็มเขียนหวานกันมากเลยอยากได้คะแนนกันเข้าใจได้นะว่าทุกคนอยากเป็นที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำผวนข้อที่9ของเรานะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเออรักแถบพี่เจนพี่ฟิล์มพี่ตาลนะครับพี่เจนตอบว่าแอบรักเธอแอบรักเธอพี่ฟิล์มตอบว่าแอบรักเธอพี่ตาลตอบว่าแอบรักเธอน้องฟิล์มอะคะแอบไม่เดือนนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับแอบรักเธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่เจนอีกพี่เจนอีกละเฮ้ยพี่เจนไม่ธรรมดานะเจนได้กี่คะแนนแล้วอุ้ยหลายคะแนนแล้วอะไรนะมันอ่านผมออกไงพี่ฟิล์มเต็งอ่ะพี่ฟิล์มทำหน้าเต็งมากเลยตอนนี้นะเจนข้อสุดท้ายต่อไปนะครับจะเป็นคำผวนข้อสุดท้ายของเรานะครับวันนี้เรามีแค่10ข้อนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมโล่นะเด็กนะโอ้โห
้าวมาพี่ฟิล์มตอบว่าเป็นนักดิโก้ไหนขอดูป้ายหน่อยไม่รู้อะไรเห็นเขาทำเป็นจะปิดเหมือนขอประกันแล้วจะกดฟิล์มกดก่อนโอเคน้องฟิล์มตอบว่ารักนะเด็กโง่ครับผมแม่เดือนตอบว่ารักนะเด็กโง่พี่เจนตอบว่ารักนะเด็กโง่พี่ตาลตอบว่ารักนะเด็กโง่นี่นะงงไม่มีความหมายตรงกันนะครับเด็กรักนะเด็กโง่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับยี่มี2คะแนนเนี่ยในเกมเนี้ยเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะครับเกมคำขวนในวันนี้นะมีทั้งหมด10ข้อนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครได้กี่ข้อและกี่คะแนนนะครับน้องฟิวนะครับได้ไป1คะแนนนะครับเย้เพราะว่าน้องฟิวเนี่ยตอบได้เยอะแต่ตอบไม่ทันใช่จูนไงแม่กำลังจูนอยู่เฮ้ยมันคืออะไรนะติ๊กตอกนะคนที่2นะครับก็คือพี่เจนนะครับได้ทั้งหมด4คะแนนครับเย้เยอะมากเลยนะครับคนที่3ของเรานะครับนั่นก็คือพี่ตาลนะครับ1คำ1คะแนนนะครับส่วนพี่เฟรมนะครับได้2คำ2คะแนนครับแม่เดือนของเรานะครับก็ได้ไปทั้งหมด2คำ2คะแนนนะครับคนที่1นะครับวันนี้ที่เป็นเดอะวินเนอร์ของเราก็คือพี่เจนนะครับอันดับ2นะครับก็คือพี่เฟรมกับแม่เดือนนะครับส่วนอันดับ3ก็เป็นน้องปิวกับพี่ตาลนะครับส่วนน้องๆนะครับวันนี้ตอบได้คนละกี่คำก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไปเราจะจัดระเบียบนะครับให้ดีกว่านี้ให้เขียนให้อ่านออกด้วยอย่าเลยหนูไม่ทั้งเล่นกับพี่ๆเขาแล้วทำไมอ่ะเขาแบบรังเกียจกันใช่ไหมแม่ด้วยไว้เดี๋ยว EP ต่อไปพ่อจะกั้นเป็นข้อข้อไม่มีกระดาษกั้นเลยแล้วก็เหมือนซ่อมเลยใช่แล้วก็ตบมือเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นมาดีไหมแล้วให้อ่านออกด้วยเนาะใช่ครับแม่ไม่งั้นตอนนี้คือคิดได้แต่เขียนไม่ทันอย่างน้องฟิวเนี้ยบางทีแบบเขียนทันแต่คิดไม่ได้ลงเลยเมื่อกี้โอเคสำหรับวันนี้นะพี่เจนก็คือเดอะวินเนอร์ของเรานะครับในเกมคำขวนนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย